คุณธีรเดชคุณวันวิสาค่ะณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานค่ะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเรือลำที่เกิดระเบิดขึ้นนะคะที่ท่าเรือวัดเทพลีลาค่ะจำนวนผู้บาดเจ็บจากข้อมูลของศูนย์เอราวัณอยู่ที่60รายนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่าเรือคลองแสนแสบท่าเรือวัดเทพลีลาที่แสดงให้เห็นถึงวินาทีระเบิดของส่วนท้ายเรือโดยสารเส้นทางวัดศรีบุญเรืองสิ้นสุดที่สะพานผ่านฟ้าระหว่างเกิดเหตุพบว่ามีผู้โดยสารเต็มลำเรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ6นาฬิกาเศษข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บณเวลา12นาฬิกาอยู่ที่60รายส่งรักษาในโรงพยาบาล5แห่งได้แก่โรงพยาบาลกรุงเทพ8รายโรงพยาบาลเพชรเวช20รายโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา16รายโรงพยาบาลพระมงกุฎ8รายและโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยจำนวน8รายในจำนวนนี้นะคะผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัส2คนค่ะภายหลังเกิดเหตุนะคะพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับระบุว่าได้ประสานผู้บริหารเรือด่วนแสนแสบนะคะให้ระงับการให้บริการเรือจำนวน30ลำจากทั้งหมด75ลำค่ะที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมกับก๊าซ LNG นะคะสำหรับเรือด่วนรับผู้โดยสารที่ใช้ลักษณะของก๊าซกับเครื่องยนต์ในลักษณะนี้เนี่ยมีประมาณ30ลำนะครับจากจำนวนทั้งหมด60กว่าลำขณะนี้ก็ได้ประสานให้บริษัทนั้นหยุดเดินนะครับหยุดวิ่งในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับทั้ง30ลำเพื่อที่จะให้มีการตรวจใหม่หมดนะครับว่ากระบวนการในการใช้ก๊าซการเดินท่อก๊าซภายใต้บริเวณท้องเรือจนไปถึงเครื่องยนต์นั้นมีรอยรั่วรอยซึมอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรนะครับโดยสำหรับการข้อมูลนะคะขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็คาดว่าจะยังไม่สิ้นสุดในเร็วๆนี้นะคะขั้นตอนในการพิสูจน์หลักฐานก็ต้องดูค่ะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตรงบริเวณถังก๊าซซึ่งอยู่ด้านท้ายของเรือโดยสารนั้นนะคะเกิดจากอะไรค่ะแต่ว่าจากการให้ข้อมูลของทางประชาชนบางส่วนที่ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่พบว่ายังคงมีเปลวไฟนะคะเกิดขึ้นก่อนที่ท่าเรือจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือที่บริเวณนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของผู้บริหารเรือด่วนคลองแสนแสบนะคะคือคุณชวลิตเมธยประภาสนะคะได้ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวไทย PBS ว่าจะยังคงเดินเรือให้บริการต่อไปนะคะโดยจะไม่มีการหยุดทั้ง30ลำค่ะแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยวิธีจะใช้น้ำมันดีเซลทั้งหมดนะคะโดยไม่มีการผสมก๊าซ LNG เข้ามาร่วมด้วยค่ะซึ่งณขณะที่เรากำลังรายงานข่าวอยู่ในขณะนี้นะคะก็พบว่ามีเรือโดยสารนะคะเข้าจอดที่เทียบท่าวัดเทพลีลาเป็นตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีการพักการให้บริการที่ท่าเทียบเรือตรงจุดนี้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะคุณธีรเดชคุณบรรมิสาคะยังคงต้องติดตามดูนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรซึ่งทั้งกระทรวงคมนาคมค่ะได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะร่วมกับของคณะตำรวจอีกหนึ่งชุดนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนอีกหนึ่งชุดเช่นเดียวกันค่ะ